ดึงเศษแก้วออกก่อนละกันนะห <c oughs> น้าไปฟาดกระจกที่ไหนมาก็ไม่รู้เจ้าฮักกี้ต้องกลับมาปากแดงเหมือนเดิมแปลงโฉมรถไฟให้กลายเป็นสีแดงครับผมจากรถไฟโทมัสกลายเป็นรถไฟปีศาจขาแมงมุมเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาร์ติมาไปครับกับเกม ASMR Monster Makeover แปลงโฉมสัตว์ประหลาดให้ดูดีขึ้นนั่นเองครับผมแม่สำหรับเกมนี้ ก็เป็นเกมที่เราจะได้รักษาและแปลงโฉมพวกสัตว์ประหลาดชนิดต่างๆที่ในตอนแรกนี่จะมาในสภาพที่ยับเยินกันเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนเจ้าพวกนี้ให้กลับมาเป็นหน้าตาที่พวกเราคุ้นเคยกันอีกครั้งหนึ่งสภาพแบบดูดีนั่นแหละนะก่อนจะเริ่มเล่นฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ติแปลงโฉมพวกสัตว์ประหลาดในวันนี้กันด้วยนะถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะ โอ้โหนี่มันเจ้าฮักกี้สภาพยับเยินมอมแมมกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะต้องฉลมนี่เหมือนจะเป็นแชมพูหรือเปล่านะจากนั้นนะครับเราก็จะทําการนี่แปรงขนเจ้าฮักกี้อาบน้ํากันหน่อยฟืดสภาพขนที่ดูดีขึ้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะทําการมีการคีบหนอนว้าห้น่าเกลียดเหลือเกินโอ้ยเจ้าหนอนตัวนี้เข้าไปฟักไข่ ถึงในหัวมันเลยนะตอนนี้เราจะทำการใช้เข็มในการเจาะสิวใช่ไหมจึก๊กอ้ยกดสิวออกมาเจ้าฮักกี้ก็เป็นสิวได้โอ้ยตรงปากนี่เป็นฝี ออกมาเป็นเส้นกดออกมาให้หมดอุ้ยเป็นเส้นๆ้นแบบสยองต่อจากนั้นก็ใช้ครีมรักษาโอ้จุดที่เป็นแผลครับผมตรงปากด้วยใช่ไหมเอ่ย,อยเป็นรูเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนลูกกระตาฮักกี้มันหายไปด้วยนี่ต่อไปทำการนี่ใช้กันไกรตัดขนจึ๊บจึ๊บจึบจึบ,จ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 บ <c oughs> เอาขนที่ไม่ไม่ได้ตัดมานานนี่เอาออกไปให้หมดออ้เริ่มจะเป็นทรงของเจ้าฮักกี้โอ้โหดูทรงตอนนี้จะทําการย้อมสีเจ้าฮักกี้นิดหนึ่งนะอุ้ยโอ้ยย้อมสีให้กลับมาเป็นสีน้ำเงินออ้ดูสิถึงเวลาการคีบอะไรกันนะอุ้ยเหมือนจะคีบแบบว่าฮึมเศษอะไรออกก็ไม่รู้นี่ผมเศษน้ำลายบูด แม่คีบออกให้หมดเลยนะโอ้ได้เวลาการแปลงฟันให้เจ้าฮักกี้นี่แปลงแปลงล่างแปลงบนโอ้นี่มันที่ฉีดปากครับผมปรืดโอ้ยฟันดูดีขึ้นตอนนี้สามารถติดตั้งลูก,กตาเจ้าฮักกี้ได้อย่างนั้นเหรอลองเป็นตาสีแดงด้านขวาดูสิเอาละ ตอนนี้อุ้ยเปลี่ยนตาสองข้างไปเลยนะอุ้ยมีการทาลิปเจ้าฮักกี้ต้องกลับมาปากแดงเหมือนเดิมอืมปืดๆโอ้โหผูกโบแบบโบฟรีแล้วกันนะอืมโอ้โหย,ยอดเยี่ยมครัผมจากแบบนี้กลายมาเป็นแบบนี้กันเลยนะ ดูดีโคตรตัวต่อไปกันหน่อยสิโอ้ยนี่มันเว้นเดย์ใช่ไหมเอ่ยโดนลังแกมาหรือไงนะืห <c oughs> ก้างปลาติดหัวมีใยแมงมุมแล้วก็มีซอสอะไรก็ไม่รู้อ่าเดี๋ยวเราจะต้องนี่สะืหสะผมป๊บป๊ปป๊าอ่าลดความมันหนังศีรษะ <c oughs> จุดๆๆๆๆอืมจ,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 จากนั้นคีหนอนออกก่อนโอ้โหสอยองทุกทีหัวสิวแบบว่าดึบๆเลยนะโอเคมีประมาณ3ตัวนี้ได้เวลาการเจาะฝีที่ปากโอ้ยกดออกมาให้หมดแล้วก็จะเป็นรูใช่ไหมโอ้โหต้องใช้ครีมรักษาอย่างดุ่วนๆอ่าปั๊มเข้าไปนี่ได้ทีละแผลผมโอ้โปากดูดีขึ้นนะน,นี่ย แต่ยังซีดอยู่ตอนนี้ทำอะไรเอ่ยย้อมสีผมอย่างนั้นลหรอไม่ใช่มาร์กหน้าครับผมมาร์กหน้าเสร็จสิน้นโอ้ตอนนี้เหมือนจะใช้เป็นเขาเรียกว่าที่ลบเครื่องสำอางเหรอปึ๊ด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 ,ดโอ้ยอุ่ยหน้าใสหน้าเนียนตอนนี้ตัดทรงผมที่ยุ่งเหยิองออกจับ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 ,จบ ทรงเริ่มจะดีโอ้โหขอแก้จมูกนิดนึงนะเหมือนจมูกโดนใครต่อยมาก็ไม่รู้จมูกหักเอาละเสริมจมูกอืมจากนั้นโอ้โหเอาแบบออริจินอลละกันนะนี่แต่งหน้าตาคำ้คำๆใช่ไหมเขาเรียกว่าอายแชโดว์ฟรับโอ้โหจากนั้นก็อเขาเรียกว่าปัดขนตาใช่ไหมทาปากให้เป็นสีธรรมดาละกันนี่ลิปมาละจา้าฟึดฟ โอ้สวยงามเหมือนจะเป็นการปัดแก้มโอ้นี่ยผมเนียนกันเลยทีเดียวนะเนี่ยโอ้โหจากสภาพตอนแรกนี่นจำแทบไม่ได้ อสวยงามเปลี่ยนไปเยอะโอ้โหนี่มันมัมมี่ลองเล็กเดี๋ยวเราจะทําการนี่ดึงเศษแก้วออกก่อนละกันนะห <c oughs> น้าไปฟาดกระจกที่ไหนมาก็ไม่รู้นี่เอาหนอนออกด้วยลูกกระตาก็หายไปอีกแล้วอุย้ยน่าสงสารหูยเลือดพุ่งเอาละดึงหนอนออกต่อจากนั้นก็ทําการใช้ยารักษาเหมือนเดิมนี่บีบเข้าไปที่บาดแผลรผม อืมไม่ว่าจะหลุมแบบไหนนี่ยาตัวนี้สามารถรักษาได้หมดอุ้ยดวงตาโบของมันนี่น่ากลัวเหลือเกินตอนนี้ทําการตัดผมอู้มัม,มี่รองเล็กนี่อุ้ยหัวยุ่งเหยิงไปหมดเอาละแปลงโฉมสวยงามอืมนี่มันอะไรเอ่ยน่าจะเป็นการเช็ดอุ้ยเช็ดอะไรเนี่ยขี้ตาล่ะอูย้ยังไม่หมดอ่าหยอดเพิ่มมาผมปั๊บปราบลูกกระตาอีกอ เดี๋ยวเราก็ทําการใส่ดวงตาให้ครบๆไปเลยนะมาละจ้าเติมลูก,กตาเข้าไปโอ้โหจากนั้นนี่โอ้ยแต่งหน้ากรบลอยเลือดฟับฟับฟหโอโทำไมแต่งรวดเร็วขนาดนี้หุยโอ้ยหน้าใสติดขนตากันนิดหนึ่งใส่เข้าไปโอ้หูยมอมมี่ลองเล็กนี่หน้าตากลายเป็นคนใหม่ไปเลยนะจากหน้าผีแบบนี้ ตัวต่อไปกันหน่อยสิอู้นี่มันเจ้าบรูมอนเตอร์จากเลนโบเฟรนใช่ไหมสงสัยจาะสภาพยับแบบนี้รถชนหรือเปล่านะมีกระจกติดหน้าซะด้วยดึงกระจกออกก่อนแม่บาดแผลถ้าทางจะเจ็บต่อไปก็เจ้าหนอนที่อยู่ใกล้ดวงตานี่ ก็ควรจะเปลี่ยนกันด้วยนะตาบวมขนาดนี้ด้วยเวลาในการจิ้มโอ้โหจิ้มฝีจิ้มสิวให้แตกอื้อบีบมาออกมาเป็นปรึดยังกับเชื้อราเอาละจิ้มเข้าไปบรืดออกมาเป็นหนอนเส้นๆนี่ยังเหลืออีกสองที่ครับผมโอ้โหอักเสบใกล้กันเลยนะมาเดี๋ยวเราจะต้องทายาแบบว่าเยอะแยะ,ยะมากมายได้วเวลาการทายาครับผม นี่เอาแผลใหญ่ไปก่อนออ้สมานดีมากตรงตาไปด้วยโอ้ยตากลับมามองเห็นแบบสบายนี่ยาของเขานี่ดีจริงขาดอีกไม่กี่แผลโอ้โหน้ำลายยืดตอนนี้นะครับผม เราจะทําการนี่ช็ดคาบน้ําลายไม่น่าจะใช่อืแคะขี้ตาที่มองไม่เห็นออีกทีหนึ่งครับผมอีกข้างนึงครับผมโอ้ยแม่ไม่มีตาก็มีขี้ตาด้วยตอนนี้โอ้ยต้องมีมงกุฎใส่ด้วยสวมมงกุฎเข้าไปมาได้เวลาการแต่งหน้า โอ้โหจากหน้าโชคเลือดเปลี่ยนให้กลายเป็นืเติมเข้าไปครับผมเฮ้ยก็ยังโชคเลือดอยู่ดีก็สยองสมกับเป็นเจ้าสัตว์ประหลาดดีแหละนะอแต่งหน้าตุ๊กตาผีเจาะสิวไปก่อน โอ้โหวบีบท่าทางจะเยอะวายแตกกระเด็นใส่หน้าทายาผมร <c oughs> ักษาแผลให้เจ้าเด็กตุ๊กตาผีวิตัดผมจับ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 อุ้ยเฮ้ยหัวล้นใส่วิกใหม่สวมวิกเลยจ้าเอ้ยนี่มัน หน้าคุ้นๆแต่งหน้ากันนิดหนึ่งโอ้โหกลับมาขาวเหมือนเดิมต่อไปก็ปัดขนตาผมว้หุยขนตาแบบโคตรงอนอุยคอนแทคเลนส์นะผมดูสิว้าวดูตาทาลิปให้แดงปัดแก้มกันนิดหนึ่งนะโอเคฟึดฟึดฟึด,ฟด,ฟด,ฟด นี่เสร็จหรือยังเป็นไง <c oughs> ไม่น่าเชื่อว่าจะแปลงโฉมได้ขนาดนี้ออ้แปลงโฉมเจ้ารถไฟโทมัสอ่าดึงหนอนออก <c oughs> เลเวลหกนี่เจ้ารถไฟมีหนอนขึ้นด้วยนะ <c oughs> เป็นสิวเฉยรักษาแผลแบบชิวๆอ่าโอ้อันนี้บวมนิดนึงเออหยอดๆเป็นเลยเพื่อนเสียเวลาหยอดทีละอันต่อไปก็อุ้ยเปลี่ยนปากครับผมเฮ้ยเป็นปากที่อุ้ยน่ากลัวเฮ้ยเติมเคี้ยวได้ด้วยมาเลยจ้าใส่เข้าไปโอ้โหจากนั้นพ่นสเปรย์ชืชืช,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 ชือืมแรงโฉมรถไฟให้กลายเป็นสีแดงครับผมเจ้ารถไฟโทมัสกำลังจะกลายเป็นรถไฟ ปีศาจนี่ใส่ดวงตาโอ้โหกลายเป็นรถไฟปีศาจแบบหืขาแมงมุมแต่งหน้าแต่งตาสักนิดหนึ่งุ้ยนี่มันยิ่งกว่าใช่ซะอีกจากนั้น ทาปากให้แดงออ้ยปากแดงเหมือนกินเลือด <c oughs> <c oughs> จากรถไฟโทมัสกลายเป็นรถไฟปีศาจโอ้โหมาจนได้นะเจ้าตัวนี้แม่เพลิดเพลินดีจริงๆเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสําหรับในเกมนี้ถ้าอยากจะให้พี่มาทําการแปลงโฉมเจ้าสัตว์ประหลาดกันต่อก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะไว้จะมาเล่นกันต่อให้ดูนะทุกคนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับคนละนิดคนละหน่อย เป็นกำลังใจให้พี่อติมีแรงในการทําคลิปตอนต่อไปกันด้วยในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ลองไปดาวน์โหลดเล่นกันนะไปละบ๊ายบายเจอใหม่ในคลิปหน้าจุบจ๊บ